ไปเชิญท่านณัฐพลตามด้วยท่านทวีรัตน์รัตนเศรษฐ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์ผู้แทนราษฎรจากบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับขอหารือ2นาทีจากนี้ผ่านไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นการให้กำลังใจท่านด้วยครับประเด็นครับขอช่วยประสานอนุมัติงบทำทางลาดยางหรือถนนคอนกรีต8กิโลเมตรแค่นั้นเองครับให้กับหมู่บ้านห้วยทรายเหนือตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับท่านประธานฮะถ้าท่านจำไม่ได้หรือใครที่จำไม่ได้นะครับการเลือกตั้งวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะปีที่แล้วในการเลือกตั้งอบจ.หมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ไม่ยอมใช้สิทธิ์บอยคอตไม่เลือกตั้งนะครับเพราะปัญหาที่สะท้อนออกมาให้เราได้เห็นว่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ของการได้รับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับแค่8กิโลเมตรครับท่านประธานครับภาพที่จากที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนะฮะเส้นทางเข้าออกนะครับชาวบ้านในช่วงหน้าฝนนะครับต้องมาคลอดลูกกลางทางนะการจะขนพืชผักผลไม้จากหมู่บ้านออกมาลำบากต้องมาติดอยู่กลางทางนี่คือปัญหาสิทธิมูลขั้นพื้นฐานของประเทศไทยว่าใน 4,193 หมู่บ้านหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่ได้รับสิทธินั้นเท่ากับ 75,000 หมู่บ้านในประเทศไทยครับท่านประธานครับท่านจะเข้าใจดีว่าหมู่บ้านนี้นะครับผมคิดว่าท่านเป็นคนเข้าใจคนหนึ่งนะฮะปัญหาที่เกี่ยวข้องจากนโยบาย66/23นะครับหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมเสียงปืนแตกก็คือหมู่บ้านนี้ที่เกิดในอยู่หมู่บ้านนี้นะครับวิกฤตข้อกฎหมายของพ.ร.บ.ป่าไม้อุทยานนะครับในการพัฒนาหมู่บ้านจะติดขัดด้วยข้อกฎหมายหมดแล้วท่านประธานหวังว่าปัญหาทั้งหมดคงจะได้รับแก้ไขไว้นี้ครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ